เรื่องของสลากเกินราคาวันนี้เราติดตามต่อฮะวันนี้มีรายละเอียดทั้งจากกองสลากด้วยนะฮะแต่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านโน้นนี่คือโจทย์ใหญ่ของวันนี้ที่คาใจคนในสังคมนะปราบปรามหรือปาหีนี่คือคำถามใหญ่ฮะปราบปรามหรือปาหีนะนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะประธานกตช.ท่านผบตร.พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์นะแล้วก็หน่วยงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหลายหน่วยงานที่ต้องเข้าไปบังคับใช้กฎหมายถ้าหากแพลตฟอร์มออนไลน์ขายหวยทิพย์เข้าขายพนันรับกินรับใช้ไม่ต้องรอเจ้าทุกข์ฮะไปได้ทันทีแล้วเป็นมูลฐานความผิดด้วยแล้วกรณีของปคบ.ที่วันก่อนมีข่าวว่าผู้บริหารกองสลากพลัสเข้าไปรับสารภาพขายหวยเกินราคาในงวด1กุมภาพันธ์65 1ใบแล้วก็เปรียบเทียบปรับกันไป1ใบคำถามคือปราบปรามหรือปาหีเราจะพาความจริงเอาเฉพาะประเด็นเรื่องนี้ก่อนเรื่องของการไปปรับเนี่ยพ่อค้าหวยทั้งหลายรายย่อยผู้บริโภคทั้งหลายดูการบังคับใช้กฎหมายแล้วมันเป็นปราบปรามหรือว่าเป็นปาหีในกรณีนี้ลองดูรายละเอียดครับนะคุณน็อตในฐานะ CEO กองสลากพลัสวันก่อนนี่เปิดเผยเองว่าเจ้าตัวเนี่ยรับสารภาพขายสลากแพงเกินราคางวด1กุมภาพันธ์ปีที่แล้วปี65จำนวน1ใบเพราะตอนนั้นกองสลากพลัสยังไม่ได้ทำแบบปัจจุบันนะแล้วก็เป็นคดีเก่าแต่เมื่อวันก่อนเนี่ยเข้าไปรับสารภาพยอมโดนเปรียบเทียบปรับนะฮะรายละเอียดเป็นยังไงทีนี้เนี่ยฮะแล้วเจ้าตัวก็ได้มีการโพสต์นี่โพสต์ใน Facebook ของน็อตพันธวัฒน์เองนะฮะเป็นเอกสารรายละเอียดที่เราให้ดูไปแล้วเป็นบันทึกทำขึ้นเพื่อแสดงว่าคดีอาญาคดีนี้ยอมรับสารภาพแล้วเปรียบเทียบปรับนี่เราขยายมาให้ดูจากเอกสารที่เจ้าตัวโพสต์เองนะฮะปรับขายเกินราคาแค่1ใบงวดวันที่1กุมภาพันธ์2565จำนวน1ใบขายในราคา100บาทแพลตฟอร์มกองสลากพลัสชำระเงินผ่านเลขที่บัญชีกสิกรไทยเลขบัญชีจุดๆชื่อบัญชีบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์ในการสั่งซื้อนะเป็นการกระทำเป็นการขายเกินราคาผิดพรบสลากกินแบ่งเจ้าตัวรับสารภาพงวด1กุมภาพันธ์ปรับ1ใบดูต่อไปทีนี้ฮะคำถามคืองวด1กุมภาพันธ์เนี่ยเขาขายจริงๆเนี่ยกี่ใบที่ไปปรับแค่1ใบท่านผู้ชมสงสัยเราตามไปสืบค้นไม่ใช่ข้อมูลลับอะไรเลยฮะไปดูในการโพสต์ Facebook ของคุณน็อตพันธวัฒน์เองโพสต์เมื่อ23มกราคม65ก็คือลอตเตอรี่ที่จะออก1กุมภาเนี่ยเขาก็จะขายตั้งแต่ก่อน1กุมภาก็คือหลังวันที่16มกราปี65เจ้าตัวโชว์นะเขาเป็นคนชอบโชว์อยู่แล้วนะนี่คือภาพที่เจ้าตัวโพสต์เองเมื่อ23มกรานะแล้วก็บอกชัดว่าขายไม่ให้เกิน100บาทแต่มันเกิน80อ่ะซึ่งแบบเนี้ยที่กองสลากพลัสเนี่ยขายไปแล้วและรับสารภาพแล้วว่าเกินราคาจริงแล้วยอมปรับจริงแต่คำถามคือเขาขายแค่ใบเดียวจริงเหรองวดนั้นน่ะจึงถูกปรับแค่ 10,000 นะถ้าลองไปดูนี่ภาพที่เขาขายนะฮะที่เขาโพสต์เนี่ยกองพลเรือนเทินทึกอยู่เนี่ยนะดูถัดไปชัดๆฮะนี่จำนวนสลากที่ขายเนี่ยในงวดวันที่1กุมภาพันธ์นี่1แถว2แถว3แถว4แถว5แถวข้างหลังอีกซ้อนกันวันที่23มกราคม65เจ้าตัวโพสต์เองนี่คือโชว์ของ CEO จำนวนสลากที่ขายยอดขายหลายร้อยล้านบาทแน่นอนงวดนั้นไม่ใช่แค่ใบเดียวแน่แล้วเชื่อว่าไม่น่าจะต่ำกว่า3ล้านใบด้วยแต่ท่านผู้ชมลองประเมินดูสิเนี่ยผมไปยืนใกล้ผมยังกลัวล้มทับตายเลยเนี่ยนะเยอะมากเป็นตั้งๆอย่างเงี้ยแล้วทั้งหมดเนี่ยก็ขายแบบเดียวกันหมดนั่นแหละขายในแพลตฟอร์มเดียวกันราคาก็100บาทเอาถ้าใบหนึ่งผิดใบอื่นมันผิดไหมล่ะคิดง่ายๆครับนี่แล้วปรับ1ใบในงวดนั้นน่ะปรับ1ใบไม่รู้กี่ล้านใบอ่ะปรับใบเดียว
แล้วแน่นอนที่เขาขายไปเนี่ยเขาไม่ได้ทำครั้งเดียววันนี้ขายให้กี่คนไปอ้าวเขานับกรรมยังไงล่ะทีนี้ต้องถามกลับไปที่การนับกรรมเวลากระทำผิดกฎหมายอะมีด้วยหรือที่จะนับกรรมกันเป็นงวดเขามีแต่นับกรรมตามการกระทำผิดคือการขายเกินราคาถูกไหมครับขายหนึ่งครั้งหนึ่งกรรมขายหนึ่งใบหนึ่งกรรมกรรมการกระทำความผิดแต่ไม่ใช่ขายหนึ่งงวดถือเป็นหนึ่งครั้งในการกระทำผิดใช่เหรอครับการตีความกฎหมายแบบนั้นสว.สมชายแสวงการกรรมธิการทำกฎหมายพ.ร.บ.สลากฉบับปัจจุบันเนี่ยบอกว่าไม่ใช่ต้องคิดเป็นลายใบเลยเพราะเจตนากฎหมายต้องการป้องปรามมิให้กระทำผิดนี่แต่ปรับมาใบเดียวนี่เล่นตลกเล่นปาหี่กันหรือเปล่าถ้าบอกว่าเล่นตลกจะได้ขำแต่ถ้าบอกว่าเอาจริงจะได้ร้องไห้นี่คือการบังคับใช้กฎหมายของตำรวจไทยท่านผู้บังคับการท่านผบ.ตร.ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกตช.ปรับ1ใบ 6,000 บาทนั่นตามรายงานที่ออกมาที่เขาโชว์เอกสารเองดูถัดไปทีนี้งวด1กุมภาพันธ์นี่อีกภาพหนึ่งที่โชว์นะงวดเดียวกัน23มกราที่โชว์เนี่ยกองพเนินเถื่อนทึกนะประเมินว่าขายกี่ล้านใบอะนะขายแบบเดียวกันกับไอ้ใบที่รับสารภาพอะนะประเมินว่า3ล้านใบตัวเลขนี้บวกลบข้อมูลอยู่ไหนหาไม่ยากเลยถ้าปรับใบละ 10,000 บาทเจตนาขายเกินราคาก็ 30,000 ล้านบาทถ้าปรับเต็มอัตราเพราะเห็นว่าเจตนากระทำผิดฝ่าฝืนโดยไม่ยำเกรงแล้วไอ้ตัวเลข3ล้านใบเนี่ยหรือว่าตัวเลขจริงมันเท่าไหร่หายากไหมไม่ยากเลยครับท่านผู้บังคับการปคบท่านนายกท่านผบ.ตร.ผู้เกี่ยวข้องเลขบัญชีที่อยู่ในใบเอกสารที่มีการโชว์นั่นน่ะที่บอกว่าเลขบัญชีอะไรจำได้ใช่ไหมที่โชว์เมื่อกี้เนี่ยเลขบัญชีอะไรนะธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชีแค่ท่านเข้าไปตรวจสอบย้อนหลังว่าในงวดระหว่างที่มีการขายนี้ห่วงเวลานั้นมีการโอนเงินเข้าไปเท่าไหร่เพราะคนซื้อทุกคนต้องโอนเข้าบัญชีนี้ก็จะได้ตัวเลขมาแล้วว่ากี่ใบหาร100ใบนะมันจะเป็นตัวเลขเป็นก้อนเป็นก้อนคนซื้อไม่ออกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่คือข้อมูลที่ชัดเจนที่สุดแล้วเป็นหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ที่มั่นคงไม่แปลเปลี่ยนไปไหนไม่ใช่แค่พยานบุคคลพยานบุคคลมันพลิกลิ้นได้แต่นี่คือหลักฐานที่ไม่เปลี่ยนแปลงเส้นทางการเงินการโอนเข้าไปซื้อลอตเตอรี่งวดนั้นเนี่ยโอนเข้าไปกี่คนรวมเป็นกี่ล้านบาทก็จะได้จำนวนสลากที่ขายจริงในงวดนั้นแล้วเป็นการขายเกินราคาที่เจ้าตัวเองรับสารภาพว่าขายใบหนึ่งอะใบอื่นๆมันก็ไม่ต่างกันกรณีนี้เรียบง่ายเข้าใจง่ายที่สุดแล้วขึ้นอยู่กับผู้เกี่ยวข้องจะทำหรือเปล่านี่เลขที่บัญชีเนี่ยนี่หอจอกลอตเตอรี่เนี่ยกองสลากพัดเนี่ยก็ซื้อใบหนึ่งเข้าบัญชีที่ใบอื่นๆอีกกี่ล้านใบก็เข้าบัญชีนี้งวดนั้นน่ะข้อมูลยังอยู่ครบฮะขึ้นอยู่กับว่าจะไปเอาข้อมูลนี้มาแล้วเป็นหลักฐานใหม่แล้วไปเรียกมาปรับเพิ่มเติมทำแค่นี้ได้ทำหน้าที่สมศักดิ์ศรีสมเกียรติยศของผู้รักษากฎหมายจะทำหรือเปล่าง่ายๆแบบนี้ครับบทพิสูจน์ฮะคนก็หัวเราะกันทั้งประเทศเพราะอะไรฮะดูต่อไปยอดขายเขาเนี่ยสมมุติว่างวดนั้น3ล้านยอดขายใบละ100นะก็300ล้านบาทตัวเลขกลมๆแล้วไปปรับ 10,000 บาทโอ้โถปรับ 10,000 บาทเขาก็ยินดีที่จะยอมให้ปรับแล้วก็ขายต่อไปเรื่อยๆขายต่อไปเรื่อยๆนี่คือตัวอย่างที่เจ้าตัวโพสต์อีกอันนึงนะฮะเมื่อปี64 30ธันวาก่อนหน้านั้นงวดนั้นขายไปทั้งหมด2ล้านใบแล้วอะเพราะฉะนั้นงวด1กุมภามันต้องเยอะกว่า2ล้านใบแน่นอนแล้วนี่คืองวดหลังจากนั้น20กุมภาพันธ์ปี65งวดหลังวันที่16กุมภาสลากกองพเนินเตือนทึกอีกเยอะกว่าเดิม
งวดวันที่1กุมภาเป็นต้นไปทำได้แบบนี้ทุกงวดฮะคือไปตรวจสอบเงินโอนแต่ละงวดเข้าบัญชีนั้นเท่าไหร่เพราะเขาเปิดเผยเองว่าเขาขายแบบนี้จนถึงงวดเดือนพฤษภาปี65ค่อยปรับมาใช้แบบใหม่ที่บอกว่าแยกออกมาเป็นค่าบริการเท่าไหร่แต่อันแบบใหม่ในกองสลากก็ยังบอกว่าผิดกฎหมายนะแต่เอาเฉพาะแบบที่เขารับสารภาพอะง่ายไหมครับแต่จะทำไหมครับประชาชนนี่จะได้เห็นคนที่อยากจะได้โควต้าหวยกว่าล้านคนที่เขาไม่ได้โควต้าที่เขามองตาปิบๆเขาจะได้รู้ว่าท่านเอาจริงแค่ไหนดูถัดไปอีกครับเนี่ยผมถึงบอกว่ามันเป็นภูเขาน้ำแข็งอยู่ใต้น้ำไอ้สลากเกินราคาอยู่ข้างบนข้างล่างเนี่ยจะมีเรื่องอะไรบ้างมันเต็มไปด้วยรูโหว่ที่มีความเป็นไปได้เรื่องฟอกเงินเรื่องการหวานเงินสร้างภาพลักษณ์สินบนต่อสายการเมืองธุรกิจผิดกฎหมายขึ้นอยู่กับว่าแพลตฟอร์มไหนจะเข้าไปเกี่ยวข้องมากหรือน้อยยังไงนี่คืออาณาจักรขายสลากเกินราคาโผล่พ้นน้ำไม่เห็นอยู่ข้างบนแล้วข้างล่างทำไมมันถึงเคลื่อนภูเขาน้ำแข็งนี่ยากนักมันมีลากมันมีตัวถ่วงน้ำหนักอยู่เพียบเลยบทพิสูจน์สำคัญคือท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำรัฐบาลนโยบายชัดเจนไม่ให้มีการขายสลากเกินราคาแล้วเพิ่งสั่งการไปด้วยให้หน่วยงานกว่า9หน่วยงานเข้าไปจัดการปัญหารวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วเอาเฉพาะจิ๊กซอของนายกรัฐมนตรีชาติเอาเฉพาะประเด็นเรื่องการเข้าไปปรับเนี่ยปราบปรามหรือปาหีจากพฤติการที่ปรากฏแบบนี้แล้วท่านนายกเห็นแล้วท่านผบ.ตร.เห็นแล้วท่านยังปล่อยไปแบบนี้ได้อีกหรือการเข้าไปตรวจค้นไม่ใช่เรื่องยากหลักฐานยังมีแล้วเป็นนิติวิทยาศาสตร์ด้วยสอบไปที่แบงค์เขาพร้อมส่งให้หมดโอนช่วงระหว่างวันที่เท่าไหร่วันนั้นเท่าไหร่กี่ครั้งมีหมดแล้วเจ้าตัวรับสารภาพแล้วด้วยว่าช่วงที่ขายแบบนั้นน่ะยอมรับว่าขายเกินราคาจริงแล้วเจตนาลมกฎหมายที่บอกให้ปรับ 10,000 น่ะมีเหลือให้ปรับงวดละ 10,000 คนขายหวยเกินราคารายได้ปัจจุบันงวดนึง 2,000 กว่าล้านใครเขาจะมากลัวเกรงกับกฎหมายแบบนี้ถ้าแบบนี้ฉีกกฎหมายมาตรานั้นทิ้งไปเลยปราบปรามหรือปาหีแล้ววันนี้มีข้อมูลการตรวจสอบเพิ่มเติมใช่ค่ะเป็นการตรวจสอบโดยกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะคือวันนี้ทางด้านของกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยได้เรียกทางด้านของพันธนหนุนสรรสนาคมผอ.กองสลากเข้าไปชี้แจงเพิ่มเติมแล้วไม่ได้มีแต่พันธนหนุนมีตัวแทนอธิบดี DSI อธิบดีกรมสรรพากรรวมไปถึงคุณน็อตพันธวัฒน์หลังจากที่ประชุมชี้แจงกันเสร็จสิ้นค่ะทางด้านของประธานกรรมาธิการก็คือคุณมานะโลหะวณิชวันนี้ก็มีการแถลงสรุปที่ประชุมสรุปก็คือวันนี้ที่ประชุมเนี่ยมีมติให้กองสลากพลัสยุติการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านออนไลน์เพราะว่าผิดกฎหมายค่ะครับขออนุญาตครับวันนี้มาทราบผลสรุปที่เกี่ยวกับลอตเตอรี่ลอตเตอรี่เป็นยังไงบ้างครับท่านครับก็หลังจากที่ให้กองสลากพลัสแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้ามาชี้แจงนะครับก็สรุปว่าก็เป็นที่น่าพอใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางกองสลากนะครับเป็นแบ่งได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านพันโทหนุนนะครับซึ่งเป็นผอ.กองสลากก็ได้ชี้แจงกับทางคณะกรรมการนะครับว่าถือว่าเป็นเรื่องที่กองสลากพลัสดำเนินการผิดกฎหมายนะครับสรุปสุดท้ายทางคณะกรรมการแล้วก็หน่วยงานที่รับฟังก็เห็นชอบนะครับว่าความถูกต้องนะครับทางกองสลากพลัสควรที่จะต้องยุตินะครับการขายสลากออนไลน์นะครับก็ผิดกฎหมายนะครับอันนี้คือในส่วนของกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะคือคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าตามกฎหมายเนี่ยอำนาจหน้าที่ไม่สามารถไปบังคับเอกชนได้นะอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะค่ะบังคับไม่ได้ที่บอกว่ามีมติอย่างนั้นมีมติอย่างนี้บังคับรัฐบาลก็บังคับไม่ได้แต่วันนี้ที่น่าสนใจคือเป็นการประชุมและมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปชี้แจงมีพันธนหนุนสรรสนาคมผอ.กองสลากมีตัวแทนอธิบดี DSI อธิบดีกรมสรรพากรอธิบดีกรมธุรกิจการค้าและหน่วยงานอื่นๆนะมีตัวแทนเข้ามาแล้วก็มีนายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์หรือว่าน็อตผู้บริหารกองสลากมาด้วยกองสลากพลัสมาด้วยแล้วก็ผู้บริหารตัวแทนจากบริษัทหงทอง
พลตฟอร์มหงทองเนี่ยมาด้วยมาประชุมด้วยนะแล้วในการประชุมเนี่ยได้มีการเปิดเผยซื้อมาราคา90ถึง95เลยต้องไปขายเกินราคานะมีการแจกแจงเพิ่มเติมนะจนกระทั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอันนี้ไม่ใช่ตำรวจนะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบชี้แจงว่าการขายออนไลน์เนี่ยนะมันไม่มีแอปพลิเคชันป้องกันเด็กเยาวชนซื้อรวมไปถึงขายในโรงสถานศึกษามันสั่งซื้อจากในโรงเรียนก็ได้นี่หรอไหมคือใครก็ซื้อแล้วตามกฎหมายเนี่ยผิดเขาห้ามซื้อขายในสถานศึกษาอย่างเงี้ยนะแล้วปัจจุบันนี้มีประมาณ16แพลตฟอร์มแล้วขายเกินราคาจะแจ้งความดำเนินคดีทั้งหมดนี่สคบพูดนะแล้วที่ประชุมเนี่ยจึงได้มีข้อสรุปมันเป็นข้อสรุปของที่ประชุมทีนี้เอกชนเนี่ยเขาจะทำตามหรือไม่ทำตามเขาไม่มีความผิดในฐานขัดมติแต่ถ้าจะผิดคือดำเนินคดีแล้วจนถึงปัจจุบันเพิ่งจะดำเนินคดีเหรอผมถามหน่อยท่านเพิ่งรู้กันจริงๆเหรอว่าเขาขายเกินราคาเขาขายมากี่งวดแล้วจนเขาเคยรับสารภาพปีที่แล้วอะที่เราแจกแจงให้ดูเมื่อสักครู่เนี่ยท่านตกใจบ้างไหมข้อมูลเหล่านี้ท่านรู้สึกยังไงเอามือทาบอกหรือเอามือปิดหน้า ท่านรู้สึกยังไงผมถามหน่อยแล้ววันนี้ประธานบอร์ดกองสลากคุณลวรนแสงสนิทอธิบดีกรมสรรพากรวันนี้เปิดเผยน่าสนใจท่านประธานบอร์ดเนี่ยพูดถึงเรื่องการขายสลากดิจิตอลงวดนี้ก่อนนะงวดนี้เนี่ยขายหมดแล้วหมดเกลี้ยงเลยได้รับความสนใจอย่างมาก17ล้านกว่าใบปีเป็นสลากของตัวแทนรายย่อย 34,000 กว่ารายหมดอย่างรวดเร็วฮะผลตอบรับที่ดีมากนะตรงนี้แวะนิดนึงนะทำไมถึงหมดเร็วงวดนี้งวดนี้หมดเร็วเพราะว่าส่วนหนึ่งคือกองสลากพลัดเปิดขายช้าไงใช่ค่ะแล้วมันบอกอะไรมันบอกว่าถ้าท่านปิดแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มันขายเกินราคาทั้งหมดสลากดิจิตอลในนี้จะหมดเร็วกว่านี้อีกท่านสามารถเพิ่มเข้ามาได้เยอะกว่านี้ให้คนที่เขาอยากที่จะขายในสลากดิจิตอลแอปเป่าตัง80บาทแล้วเขาอยู่ได้เขาเข้ามาขายในช่องทางนี้ผู้บริโภคแฮปปี้ผู้ขายแฮปปี้ที่ได้โควต้ารายย่อยที่มีอยู่ 34,000 รายเนี่ยเข้ามาได้อีกมากกว่านี้อีกถ้าท่านไปปิดให้หมดไม่ให้มีการเอาไปขายในแพลตฟอร์มออนไลน์เกิน80บาทอ่ะเปิดทางนี้ทางเดียวพออันนี้เห็นชัดไหมฮะอันนี้มันคือตัวบอกในตัวเองที่ท่านประธานให้ตัวเลขเนี่ยนะแล้วนอกจากนี้คุณลวรนแสงสนิทนี่ยังได้เปิดเผยด้วยว่าส่วนของการแก้ปัญหาสลากเกินราคาและแพลตฟอร์มออนไลน์นะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะมีการดำเนินการอย่างจริงจังในทุกฐานความผิดจากทุกกฎหมายที่เกี่ยวข้องนี่คือการลั่นวาจาของท่านประธานบอร์ดนะค่ะโดยมีการประชุมร่วมกับสรรพากรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทรัพย์สินทางปัญญากรมการปกครองด้วยอัยการสูงสุดนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติปปงกรมสอบสวนคดีพิเศษสคบสำนักงานควบคุมคุ้มครองผู้บริโภคกระทรวงดีประชุมเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาที่นักข่าวท็อปนิวไปรอรายละเอียดเนี่ยนะแล้ววางแนวทางการบูรณาการทำงานร่วมกันจากนี้จะเห็นการดำเนินคดีออกมาอย่างต่อเนื่องนี่คือลั่นวาจาเลยนะแล้วผมจำได้ว่าท่านประธานเนี่ยที่ให้สัมภาษณ์นักข่าวก่อนหน้านี้ว่าจะปรับเป็นรายฉบับไม่ใช่ปรับเป็นรายงวดถึงตอนนี้ดำเนินการหรือยังนะนี่วันนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมมาจะดำเนินการทุกกฎหมายทีนี้หลังจากนี้นะแม้เราก็รออยู่นึกว่าเริ่มแล้วนะไอ้เรานึกว่าเริ่มแล้วนะนะแล้วก็นอกจากนี้จะเพิ่มจำนวนของสลากดิจิตอลผ่านแอปเป่าตังด้วยแล้วก็ของแอปเป่าตังเนี่ยทำถูกตามกฎหมายขายตรงและตลาดนะขออนุญาตเรียบร้อยนะอันนี้ก็เป็นท่าทีล่าสุดจากประธานบอร์ดกองสลากนะส่วนความคืบหน้าวันนี้จาก DSI นะวันนี้หัวหน้าขบวนการฟอกเงินนะนายเอนามสมมุติเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนศูนย์คดียาเสพติดกรมสอบสวนคดีพิเศษรับทราบประเด็นก่อนขอเลื่อนหมายเรียกในฐานะพยานในนัดหมายครั้งต่อไปนะคือยังไม่ได้ให้การวันนี้นะแล้วทีมข่าวเนี่ยไปสอบถามท่านอธิบดี DSI นะท่านเปิดเผยว่ามีความคืบหน้ามากเรื่องคดีขบวนการฟอกเงินเนี่ยนะคนที่มาพบวันนี้เป็น1ใน7ที่ DSI ออกหมายเรียกในฐานะพยานนะเขามาเรียกเขาก็มาขอเลื่อนออกไปก่อนค่ะนะแล้วก็คุณไตรยฤทธิ์ท่านอธิบดี DSI เนี่ยเปิดเผยว่าคณะทำงานจัดข้อมูลแบ่งเป็นกลุ่มๆหลายกลุ่ม
ที่มีการโอนเงินไปให้นายพันธวัฒน์หรือน็อตกองสลากรวมถึงพนักงานรวมถึงพยานรายนี้เช่นกันพยานรายนี้อยู่ในกลุ่มที่ทำหน้าที่โอนเงินให้กับน็อตกองสลากพลัสถือว่าเป็นตัวการสำคัญอยู่เบื้องหลังขบวนการฟอกเงินที่ดีไอจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้นะเดี๋ยวลองฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากท่านอธิบดีดีเอสไอวันนี้นะฮะแต่วันนี้ก็เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง1ใน7ก็เป็นพยานสำคัญครับที่มีผลต่อการสืบสวนสอบสวนขยายผลนะครับแล้วก็เป็นพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงเราก็ต้องฟังข้อเท็จจริงวันนี้ทราบว่ามาขอเลื่อนนะครับมาขอเลื่อนแล้วก็ขอรับทราบประเด็นไปเพื่อที่จะนำมาชี้แจงนำมาพูดคุยกันในวันหลังนะครับพยานที่เดินทางเข้ามาวันนี้ค่ะเขามีความเกี่ยวข้องในด้านใดบทบาทใดคือเป็นพยานสำคัญที่อยู่ในกลุ่มที่ทำหน้าที่โอนเงินให้กับคุณน็อตนะก็คือเขาเป็นตัวการสำคัญเบื้องหลังของขบวนการฟอกเงินที่ DSI จับไปได้ก่อนหน้านี้ไหมคะแค่ว่านั้นก็ได้ครับนี่วันนี้มีข้อมูลแย้มออกมาเพิ่มนะไม่ใช่แค่42ล้านนะมีการโอน53ล้านนะแล้วก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกไม่ใช่คนเดียวด้วยเมื่อสักครู่ที่ท่านพูดเป็นนัยยะเพราะฉะนั้นคุณน็อตเองก็ต้องเตรียมข้อมูลไปชี้แจงเพราะว่าตอนนี้ยังเป็นในฐานะพยานอยู่ที่สัมภาษณ์ท็อปนิววันก่อนนะที่บอกว่าพร้อมจะไปชี้แจงเดี๋ยวรอดูวันนัดหมายจะไปชี้แจงแล้วข้อมูลเนี่ยฟังขึ้นหรือไม่อย่างไรเราไม่ใช่คนตัดสินจะเป็นพนักงานสอบสวนหรือไปในชั้นศาลต่อไปถ้าหากว่าชี้แจงฟังไม่ขึ้นนะแต่ถ้าย้อนรอยกลับไปทีนี้การตรวจสอบกรณีเฉพาะของกองสลากพลัสเนี่ยจริงๆเริ่มต้นตอนแรกเนี่ยยักษ์ใหญ่ในวงการสลากดิจิตอลแพลตฟอร์มเนี่ยเอกชนก่อนหน้านี้ก็จะมีมังกรฟ้าใหญ่เลยอันนี้แล้วก็มีกองสลากพลัสโอ้โหสู้กันแต่ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่รัฐที่ไปตรวจสอบเนี่ยหลังจากที่มีปัญหาสลากแพงเกินราคานายกก็สั่งการให้เอาจริงงัดมาตรการสารพัดไล่ตรวจสอบแพลตฟอร์มต่างๆนะมังกรฟ้าโดนไปก่อนเลยนะจนกระทั่งสุดเลยนะแล้วกลับมาเปิดนะล่าสุดแต่เขาเปิดเดี๋ยวเขาเปลี่ยนแนวทางไปนิดหน่อยนะแล้วมากองสลากพลัสทีนี้ปฏิบัติการสร้างความฮือฮาเพราะว่ามีการแต่งตั้งคณะทำงานมีรัฐมนตรีอนุชานะเป็นประธานแล้วก็มีรองประธานคือคุณเสกสกลอัฏฐาวงศ์และโบอีสานเนี่ยนะแล้วก็มีคณะอนุทำงานไปตรวจสอบมีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานบิ๊กโจ๊กผู้ช่วยผบ.ตร.เข้าร่วมปฏิบัติการด้วย23มีนา65นะคุณแลมโบอีสานแล้วก็พลตำรวจโทสุรเชษฐ์ไปพร้อมกับหมายสารตรวจค้นแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ต่างๆนะมังกรฟ้านะตรวจสอบก่อนเลยแล้วจากนั้นก็มีลอตเตอรี่ออนไลน์หรือว่ากองสลากพลัสนะชุดพิเศษชุดปฏิบัติการพิเศษเสกสกลเข้าไปตรวจค้น28มีนาคม65เดี๋ยวลองดูภาพเต็มๆนะฮะ28มีนาคม65นะแล้วก็มีการไปตรวจสอบไล่เช็คเลยนะว่าอาคารที่ตั้งสุขุมวิท63อาคาร SSP Tower 1นะตรวจค้นในวันเก่าพบสลากงวด1เมษายน65มีผู้สั่งซื้อนะมีการให้ข่าวว่ามีผู้สั่งซื้อกองในบริษัทดังกล่าวอยู่ 4.4 ล้านฉบับนะแล้วก็มีการตรวจสอบว่าสลากเนี่ยสั่งซื้อจากผู้ซื้อแล้วเลขรวมชุดที่ได้ซื้อไว้ตัวเลขตรงหรือไม่อย่างไรนะได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่าเอาผิดได้คือข้อหาขายสลากเกินราคานะแล้วการตรวจค้นพบข้อสงสัยยังไงบ้างทีนี้ถ้าตั้งเป็นข้อสังเกตนะ1ไปตรวจ1วันแล้วสรุปตัวเลขได้เลย4ล้าน4แสนฉบับนะไปนับยังไงภายในการตรวจไม่กี่ชั่วโมงนะแล้วการตรวจสอบเนี่ยออกมาระบุนะเท่ากับเป็นการไปการันตีเลยว่าไม่มีการช่อโกงไม่มีหวยทิพย์อย่างเงี้ยนะประเด็นที่2ดำเนินการข้อหาขายสลากเกินราคาแต่บอกว่าไม่สามารถยึดสลากเพราะไม่มีอำนาจตำรวจเก็บข้อมูลไปดำเนินคดีเพื่อสืบหาเจ้าของโควต้าถามว่าจนถึงปัจจุบันทีนี้สลากที่ยึดไว้ในวันนั้นนะที่ยึดมาในวันนั้น
แต่ละงวดเนี่ยมีกี่ล้านฉบับแยกเป็นแต่ละงวดนะเพราะมันมีหลายกองนะเก็บไว้อะนะแต่ละงวดเนี่ยมีกี่ล้านฉบับแล้วมันตรวจเช็คย้อนหลังได้เอาต่อไปนี้เป็นประเด็นใหม่ทีนี้จากหลักฐานเดิมนะค่ะที่บอกว่ายึดอายัดไว้มันต้องจำแนกว่าแต่ละงวดถูกไหมสมมุติว่างวดวันที่1วันที่1ของเดือนตุลาสมมุตินะสักงวดนึงอ่ะมีอยู่กี่ฉบับสมมุติว่าบอกว่ามีอยู่ 800,000 ฉบับค่ะอ้าวแล้วยอดนั้นคุณขายกี่ฉบับนึกออกมั้ยมันเช็คไม่ยากก็คือห่วงเวลานั้นเหมือนที่บอกให้เช็คว่าตอนที่เขารับสารภาพว่าขายหวยแพงอ่ะค่ะงวดนั้นช่วงนั้นเงินโอนเข้าไปเท่าไหร่มันเช็คได้เท่ากับว่าคุณขายไปเท่าไหร่ตอนนั้นแล้วมันทอนกลับมาได้ว่าปริมาณหวยที่ขายกับปริมาณหวยต้นฉบับที่มีอยู่จริงมันสัมพันธ์กันหรือไม่อืมประเด็นนี้ตรวจสอบกันหรือยังถ้ามันสัมพันธ์งวดนี้โอเคผ่านแล้วงวดอื่นล่ะแต่ไม่ใช่บอกรวมๆ4ล้านกว่าฉบับเอาแล้วงวดไหนเป็นงวดไหนแล้วสั่งซื้อมาเท่าไหร่จริงๆงวดนั้นไม่เปิดเผยนี่คืออีก1ปมที่สำคัญฮะมันสำคัญยังไงกรณีแพลตฟอร์มบางรายโดนเรื่องหวยทิพย์หวยทิพย์เนี่ยความหมายคือมีสลากสแกนอยู่หน้าจอมีสลากจริงสแกนอยู่จริงนะแต่เขาปิดบาร์โค้ดไว้ไงค่ะแล้วเวลาคนซื้อเนี่ยคนซื้อสลากอันนี้คุณมิวซื้อไปแล้วผมชอบเลขเดียวกันผมสั่งซื้ออีกขายเกิน1ครั้งมีหรือเปล่าซ้ำซึ่งมันทำไม่ได้ไงซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเหมือนมันเป็นตัวเลขอันเดียวกันเนี่ยซื้อปุ๊บต้องเอาออกทันทีพิสูจน์ได้ก็คือไอ้หวยที่เก็บไว้เป็นต้นขั้วน่ะกับจำนวนที่สั่งซื้อในงวดนั้นน่ะมันแมทช์กันหรือเปล่ามันตรงกันหรือเปล่านี่คือจะพิสูจน์กระจ่างเลยถ้าเกิดพิสูจน์ได้แล้วไปแต่ถ้าพิสูจน์ไม่ได้อาจเข้าข่ายหวยทิพย์ความหมายคือกลายเป็นการเล่นการพนันเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้เองแล้วอันเนี้ยเข้ามูลฐานความผิดปปงด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ควรที่จะตรวจสอบไหมฮะเพราะแหล่งข่าวเนี่ยเปิดเผยว่าตอนที่มีการดำเนินคดีเรื่องนี้มีความเห็นแตกต่างกันด้วยว่าทำไมไม่เป็นเรื่องหวยแพะหวยทิพย์ทำไมไม่เป็นเรื่องนี้นะมีการถกเถียงกันนั่นก็แสดงว่าประเด็นเรื่องนี้ก่อนที่จะมีการสรุปออกมาแบบนั้นแล้วไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดออกมาเลยว่าหลักฐานทุกวันนี้ยอดเป็นเท่าไหร่ในแต่ละอันแล้วไปตรวจสอบยังไงถึงสรุปว่าไม่มีหวยทิพย์หลักฐานอะไรอยู่ตรงไหนยังไม่มีการเปิดเผยเป็นการฟอกข่าวหรือเปล่านี่คือคำถามใหญ่ฮะค่ะจนกระทั่งปัจจุบันเติบโตมาเรื่อยๆนะนี่คือจุดสำคัญแล้วถ้าเทียบกับอีกหนึ่งรายอื่นอย่างมังกรฟ้าอันนั้นต้องปิดชั่วคราวเลยแล้วหลังจากนั้นกองสลากพันก็ใหญ่มหึมาไงทีนี้คงจำกันได้นะถ้าเกิดไปตั้งข้อหาขายสลากเกินราคาก็คือปรับ 10,000 แล้วถ้าเกิดไปตีความกฎหมายแบบปรับ 10,000 ต่องวดเนี่ยโอ้โหยิ่งไปใหญ่เลยชาวบ้านหัวเราะกากนะคนขายหวยรายย่อยน้ำตาไหลเพราะฉะนั้น1มีหวยทิพย์หรือเปล่าตรวจสอบได้ไม่ยากตรวจสอบย้อนหลังไปเลยค่ะ2การปรับต้องย้อนกลับไปดูว่าแต่ละงวดมันมีข้อมูลยังมีอยู่เลยไอ้โอนเงินเข้าบัญชีนั่นน่ะนะท่านทำกันหรือเปล่ามีแหล่งข่าวระดับสูงที่เป็นคณะทำงานของอนุชุดนี้ให้ข้อมูลว่าการตรวจสอบเนี่ยนะมีความเห็นไม่ตรงกันสลากที่ผ่านการสแกนแล้วครบหรือไม่ครบเป็นการก๊อปปี้บิดบังบาร์โค้ดเอามาขายสมบนหรือเปล่านะการตรวจสอบยังไม่ครบถ้วนเตะเจ้าที่รีบสรุปข้อมูลนี่คือแหล่งข่าวที่บอกกับท็อปนิวเราค่ะเพราะฉะนั้นควรที่จะตรวจสอบย้อนหลังเอาให้เคลียร์ว่าจริงๆเป็นยังไงนะเพราะนี่คือยักษ์ใหญ่รายใหญ่ที่สุดแล้ววันนี้เงินสะพัดป้ายโฆษณาภาพนักบุญรถเมย์โอ้โหเต็มไปหมดตามทางด่วนตามต่างๆเป็นสปอนเซอร์การถ่ายทอดกีฬานะแล้วจะลามไปถึงสมาคมกีฬาอะไรต่อมีอะไรเอาให้เคลียร์ซะก่อนจะไปถึงจุดนั้นนี่คือปมใหญ่เป็นข้อมูลใหม่เพิ่มเติมนะThank you.